โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับ EMA ค่า5อีกหนึ่งเส้นค่าเฉลี่ยสำคัญในโลกของการเทรดนะครับโอเคครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเราไปรับชมคลิปนี้กันฝากเพื่อนๆติดตามผลงานการเทรดของผมใน My FX Book ด้วยนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ของทั้ง2บัญชีเทรดของผมนี้เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆมาติดตามผลงานการเทรดของผมกันด้วยนะครับทุกคนก็นี่เลยนะครับอัปเดตผลงานล่าสุดของผมตอนนี้ก็ในพอร์ตมาร์กนราธิป ULS นะครับก็ตอนนี้ผมเทรดมาทั้งหมด69ไม้แล้วนะครับวินเรทที่ทำได้อยู่ที่ 86% นะครับทุกคนแล้วก็อัตราการเติบโตของพอร์ตตอนนี้เติบโตมาต่อเนื่องเลยนะครับเติบโตขึ้นเรื่อยๆเลยนะฮะส่วนอีกพอร์ตนึงนะครับทุกคนก็เป็นมาร์กนราธิป18เหรียญไป 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้เทรดมา21ไม้แล้วนะครับตอนนี้วินเรทที่ทำไปได้คือ 100% นะครับทุกคนก็อัตราการเติบโตตอนนี้คือพอเติบโตมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแต่พอนี้เนี่ยมันเพิ่งเทรดไป21ไม้นะครับทุกคนวินเรทมันก็จะเว่อๆหน่อยนะฮะ 100% เลยนะโอเคครับผมอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆมาติดตามผลงานการเทรด Forex ของผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับทุกคนโอเคครับมาเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักเกี่ยวกับเส้น EMA ค่า5มาก่อนเลยนะครับว่าเส้น EMA ค่า5เนี่ยมันคืออะไรนะครับที่จริงเส้น EMA เนี่ยเราสามารถปรับมันเป็นค่าอะไรก็ได้นะครับมันมีค่าเยอะแยะมากมายเลยนะที่เราสามารถปรับได้สำหรับตัวเส้น EMA นี้นะครับแต่ว่า1ในเส้นค่าเฉลี่ยที่มีประสิทธิภาพมากๆแล้วก็คนในตลาดเนี่ยนิยมเอามาใช้กันมากๆนะครับก็คือเส้น EMA ค่า5นี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมสอนเพื่อนๆตั้งค่าก่อนละกันนะครับสำหรับใครที่ใช้โอลิมเทรดอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็มาที่ตรงนี่นะครับมุมซ้ายล่างได้เลยนะในโอลิมเทรดนะครับมันจะมีรูปวงเวียนอยู่นะเมนูรูปวงเวียนอยู่คลิกเข้าไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับมาตรงเมนูอินดิเคเตอร์ตรงนี้นะครับทุกคนคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เลือกตรงเส้น EMA ตรงนี้นะครับคลิกใช้งานมา1ทีนะครับเสร็จแล้วก่อนอื่นก็ให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปตรง EMA ตรงนี้ก่อนเพื่อไปแก้ไขให้มันเป็นเส้น EMA ค่า5นะครับทุกคนนี่ครับก็เปลี่ยนค่า20ตรงนี้เป็นค่า5นะครับทุกคนโอเคครับเท่านี้เพื่อนๆก็จะได้ EMA ค่า5มาวิ่งคู่อยู่กับกราฟของเพื่อนๆแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับเส้น EMA ค่า5นี้มันคือเส้นอะไรนะครับผมยังไม่ได้บอกเลยใช่ไหมสำหรับเส้น EMA ค่า5นี้นะครับมันก็คือเส้นค่าเฉลี่ยของราคาหรือว่าเป็นเส้นค่าเฉลี่ยของกราฟที่กำลังวิ่งอยู่ตรงหน้าเรานี้นั่นเองนะครับซึ่งมันจะไว้ใช้สำหรับบอกแนวโน้มในภาพระยะสั้นของกราฟที่กำลังวิ่งอยู่ตรงหน้าเรานี้นะครับทุกคนถามว่ามันเอาไว้บอกแนวโน้มในภาพระยะสั้นขนาดไหนก็สั้นถึงขนาดที่ว่าเอาไว้บอกได้แค่แนวโน้มของสวิงที่กำลังเกิดขึ้นล่าสุดนี้ได้แค่เท่านั้นเลยนะครับสามารถที่จะเอาไปบอกแนวโน้มภาพใหญ่ได้นะครับว่าแนวโน้มภาพใหญ่ตอนนี้เนี่ยมันคือแนวโน้มอะไรนะครับมันไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับทุกคนมันบอกได้แค่สวิงเล็กๆหรือว่าบอกได้แค่กราฟปัจจุบันนี้เฉยๆนะครับว่ากราฟปัจจุบันที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยปัจจุบันอยู่แนวโน้มฝั่งไหนฝั่งขาขึ้นหรือฝั่งขาลงนั่นเองนะครับนี่เลยนะเส้น EMA ค่า5นี้มันเอาไว้บอกแนวโน้มในภาพระยะสั้นที่สั้นขนาดนี้เลยนั่นเองนะครับทุกคนคราวนี้แล้วตัวเส้น EMA ค่า5นี้มันบอกแนวโน้มระยะสั้นยังไงมันทำงานยังไงสำหรับ EMA ค่า5นี้นะครับก็สำหรับวิธีการบอกแนวโน้มของเส้น EMA ค่า5นี้นะครับก็ง่ายมากๆนะครับทุกคนเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่กราฟเนี่ยวิ่งไต่ระดับขึ้นมาอยู่สูงกว่า EMA ค่า5นี้เมื่อไหร่แปลว่ากราฟณปัจจุบันนั้นอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาขึ้นนั่นเองนะครับนี่นะครับง่ายๆเลยนะแล้วก็กลับกันเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟเนี่ยวิ่งทะลุลงมาอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA ค่า5แล้วก็ไต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆแบบนี้ก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้อยู่ในแนวโน้มฝั่งขาลงนั่นเองนะครับแล้วก็ที่จริงมันจะมีอีกหนึ่งแนวโน้มด้วยนะครับนี่นะฮะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้ากราฟเนี่ยวิ่งผ่าน EMA ค่า5วิ่งผ่านไปผ่านมาแบบนี้นะครับทุกคนนี่นะขึ้นลงขึ้นลงไปมาแล้วก็ EMA ค่า5ก็คือตัดผ่านกลางไปมาเฉยๆเลยอันนี้นะครับเขาจะเรียกว่าเป็นแนวโน้มช่วงพักราคานั่นเองนะครับเป็นแนวโน้มระยะสั้นๆช่วงพักราคานะครับทุกคนก็คือกราฟณช่วงนี้นะครับไม่ได้มีแนวโน้มชัดเจนนะว่าจะวิ่งขึ้นต่อหรือจะวิ่งลงต่อเป็นแนวโน้มที่กราฟเนี่ยวิ่ง อยู่นิ่งๆนะครับอยู่ในกรอบตรงนี้เฉยๆนี่นะครับอันนี้ก็คือแนวโน้มช่วงพักราคาจะเป็นแนวโน้มช่วงที่กราฟเนี่ยวิ่งผ่าน EMA ค่า5เนี่ยไปมาเรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับแต่ไม่มีแนวโน้มชัดเจนว่าจะวิ่งสูงขึ้นหรือว่าวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆไม่มีนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการบอกแนวโน้มของ
เส้น EMA ค่า5นี้นั่นเองนะครับแล้วคราวนี้ตัวเส้น EMA ค่า5นี้เนี่ยเฮ้ยมันดีกว่าเส้น EMA ค่าอื่นๆยังไงหรือมันแตกต่างจาก EMA เส้นค่าอื่นๆยังไงนะครับสำหรับ EMA ค่า5นี้นะครับทุกคนมันแตกต่างจากเส้น EMA ค่าอื่นตรงที่ว่าสามารถบอกแนวโน้มในภาพระยะสั้นได้ดีกว่าเส้น EMA ค่าอื่นๆนั่นเองนะครับก็คือถ้าเราใช้เส้น EMA ค่าที่มันน้อยกว่านี้ลงไปมันก็เริ่มบอกแนวโน้มได้ไม่ชัดเจนแล้วนะครับความผันผวนของราคามันจะเริ่มมีผลกับการบอกแนวโน้มมากในระดับหนึ่งเลยนะครับกับการถ้าเราใช้เส้น EMA ที่ค่ามันเริ่มเยอะกว่านี้แล้วนะครับเยอะกว่าค่า5ไปแล้วมันจะดูแนวโน้มในภาพระยะสั้นตรงนี้ได้เริ่มมองยากแล้วนะครับเพราะว่าตัวเส้น EMA เนี่ยมันก็จะเริ่มทิ้งห่างออกจากตัวกราฟออกไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราใช้ EMA ค่าที่มันเยอะกว่านี้ทำให้เวลาเราจะมองภาพแนวโน้มในภาพระยะสั้นมันจะมองได้ยากกว่ามากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเส้น EMA ค่า5นี้นะครับมันเลยเป็นเส้น EMA ที่ใช้คำว่ามันไม่มีอะไรที่จะทดแทนมันได้แล้วนะครับคือมันดีที่สุดแล้วนะที่มันเอาไว้ใช้สำหรับบอกแนวโน้มในภาพระยะสั้นๆนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือความแตกต่างของเส้น EMA ค่า5กับเส้น EMA ค่าอื่นๆนะครับทุกคนมันแตกต่างกันแบบนี้เลยนั่นเองคราวนี้เมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าเส้น EMA ค่า5เนี่ยมันใช้บอกแนวโน้มในภาพระยะสั้นนี้ได้ดีที่สุดแล้วมันจะมาช่วยให้การเทรดของเราเนี่ยดีขึ้นได้ยังไงก็สำหรับ EMA ค่า5นี้นะครับมันจะมาช่วยให้การเทรดของเราดีขึ้นโดยการที่มันจะมาช่วยดูแนวโน้มในภาพระยะสั้นนี้ให้กับเรานั่นเองนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับทุกคนถ้าจุดเข้าที่เราได้มาสมมุติว่าเราได้จุดเข้าสำหรับเทรดลงมาตรงช่วงนี้ช่วงนี้นะครับคำถามคือกราฟณปัจจุบันนี้เราใช้เทรดลงได้ไหมฮะคำตอบคือยังไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแนวโน้มของกราฟปัจจุบันมันยังอยู่ในช่วงของการกลับตัวขึ้นอยู่นั่นเองนะครับเห็นไหมกราฟยังวิ่งอยู่สูงกว่า EMA ค่า5อยู่เลยนะครับทุกคนแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ในภาพระยะสั้นนะตรงนี้มันยังมีมากอยู่นั่นเองถ้าเรามาหาจังหวะเทรดลงในช่วงนี้ระยะยาวโอกาสที่เราจะขาดทุนมันจะมีมากกว่าโอกาสที่เราจะทำกำไรได้มากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เลยนะครับก็คือเหตุผลว่าตัวเส้น EMA นี้จะมาช่วยให้การเทรดของเราดีขึ้นได้ยังไงนั่นเองนะครับก็มันจะมาช่วยบอกแนวโน้มในภาพระยะสั้นของเราให้มันชัดเจนมากขึ้นได้แบบนี้นั่นเองทำให้เวลาเราเข้าเทรดไปเนี่ยเราจะไม่เข้าเทรดผิดแนวโน้มของตลาดในภาพระยะสั้นนะตอนนั้นนั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวอีกหนึ่งตัวอย่างอันนี้มันเป็นตัวอย่างที่สวนแนวโน้มตลาดไปแล้วนะครับถ้าสมมติว่าจุดเข้าเทรดของเราเกิดขึ้นตรงนี้สมมติว่าเป็นจุดสลับเทรดลงนะครับเกิดขึ้นณช่วงนี้ถามว่าจุดเทรดลงที่เกิดขึ้นณช่วงนี้เราสามารถใช้เข้าเทรดได้ไหมฮะคำตอบคือเราสามารถใช้ได้นะครับถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าแนวโน้มในภาพระยะสั้นตอนนี้มันอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาลงแล้วนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้กราฟเนี่ยวิ่งอยู่ต่ำกว่า EMA ค่า5เรียบร้อยแล้วนะครับแปลว่าตอนนี้แนวโน้มของตลาดปัจจุบันนี้กำลังอยู่ในช่วงการกลับตัวลงแล้วนั่นเองกราฟในช่วงนี้มันก็จะกลับตัวลงได้ค่อนข้างดีทำให้จุดสลับเทรดลงนะตรงนี้มีโอกาสชนะมากยิ่งขึ้นและถ้าเราเข้าเทรดในช่วงนี้เราก็จะมีโอกาสทำกำไรได้นั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือตัวอย่างว่าเส้น EMA ค่า5นี้จะมาช่วยให้การเทรดของเราดีขึ้นได้ยังไงนะครับแล้วคราวนี้ตัวเส้น EMA ค่า5นี้มันมีทริคสำคัญด้วยนะครับที่มันจะช่วยให้การเทรดของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพที่สูงมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนะครับทุกคนซึ่งอันนี้เป็นทริคที่ใช้ได้เฉพาะกับ EMA ค่า5นี้เท่านั้นนะครับทุกคนเพราะถ้าใช้กับ EMA ค่าอื่นๆเนี่ยประสิทธิภาพมันก็จะลดลงนะครับสำหรับทริคสำคัญในการใช้ EMA ค่า5นี้มาช่วยเทรดนะครับก็คือการหาจังหวะStrong Move นั่นเองนะครับทุกคนหลายๆคนอาจจะรู้สึกแปลกๆหน่อยนะครับอาจจะไม่คุ้นชื่อนะไอ้จังหวะ Strong Move มันคืออะไรนะครับจังหวะ Strong Move นะครับมันก็คือจังหวะที่กราฟเนี่ยกำลังหลุดออกจากช่วงพักราคาแล้วก็กำลังกลับตัวไปในทิศทางนั้นๆที่กราฟกำลังจะกลับตัวไปนั่นเองนะครับนี่นะครับไม่ว่าจะหลุดออกจากช่วงพักราคาแล้วกลับตัวลงหรือว่าหลุดออกจากช่วงพักราคาแล้วกลับตัวขึ้นก็ตามนะครับช่วงนี้นะครับที่เป็นช่วงระหว่างทางที่กราฟกำลังจะกลับตัวไปในทิศทางนั้นอันนี้เรียกว่าช่วง strong move นะครับทุกคนช่วง strong move นี้จะเป็นช่วงที่มีความผันผวนน้อยที่สุดแล้วก็เป็นช่วงที่มีความชัดเจนของแนวโน้มมากที่สุดในบรรดาทุกๆช่วงของกราฟในภาพระยะสั้นนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเรามาหาจังหวะเข้าเทรดณช่วงนี้ได้นะครับเราก็จะมีโอกาสชนะสูงขึ้นมากๆแล้วเราก็จะมีโอกาสทำกำไรได้สูงขึ้นมากๆเลยนะครับนี่เลยนะครับก็คือจังหวะ strong move นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆหาจังหวะ strong move กันนะครับว่าจังหวะ strong move เนี่ยถ้าเราจะหามันหายังไงนะครับทุกคน
ก็ง่ายๆเลยนะครับเวลาเราเปิดกราฟขึ้นมาก็ให้เราดูก่อนนะครับว่ากราฟณปัจจุบันของเราที่เป็นภาพระยะสั้นตอนนี้นะครับราคาเนี่ยกลับตัวไปในทิศทางนั้นๆแล้วไปจนสุดทางหรือยังนะครับสมมุติว่ามันกลับตัวขึ้นก็มันขึ้นไปจนสุดทางหรือยังสังเกตง่ายๆนะครับว่ามันกลับตัวขึ้นไปสุดทางหรือยังก็คือมันเกิดช่วงพักราคาขึ้นมาหรือยังนั่นเองนะครับยังจํากันได้ใช่มั้ยฮะที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปช่วงพักราคามันก็คือช่วงที่กราฟวิ่งผ่าน EMA ค่า5ไปมาไปมาแต่ว่าไม่มีทิศทางชัดเจนว่าจะวิ่งขึ้นต่อหรือวิ่งลงต่อนั่นเองนะครับช่วงนี้นะครับก็คือช่วงพักราคาหรือว่ามันเป็นช่วงที่ถึงปลายสุดแล้วของการกลับตัวในรอบนั้นๆนั่นเองนะครับนี่นะครับก่อนอื่นให้เราดูก่อนนะครับว่ากราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยมันมาถึงช่วงพักราคาหรือยังหรือว่ามันมาจนถึงช่วงปลายสุดของมันแบบนี้แล้วหรือยังนะครับคราวนี้เมื่อเราเห็นแล้วว่ากราฟณปัจจุบันนี้มันมาถึงช่วงปลายสุดของมันแล้วต่อไปก็ให้เราดูนะครับว่ากราฟหลังจากนี้มันกำลังจะหลุดช่วงพักราคานี้ไปในทิศทางไหนมันจะหลุดวิ่งขึ้นต่อหรือว่ามันจะหลุดวิ่งลงนะครับถ้าเราเห็นแล้วว่ามันกำลังจะหลุดกรอบแล้วก็กำลังจะวิ่งไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งแล้วก็ให้เราดูต่อนะครับว่ากราฟหลังจากนั้นเริ่มวิ่งไปต่อเรื่อยๆหลุดออกจากกรอบหรือยังนะครับถ้ามันเริ่มวิ่งต่อไปเรื่อยๆแล้วก็หลุดออกจากกรอบอย่างเห็นได้ชัดเจนแบบนี้แล้วนะครับทุกคนก็ให้เราสังเกตเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยไอ้ที่มันวิ่งหลุดกรอบมาตรงนี้นะครับมันมาได้ถึงครึ่งทางของจังหวะก่อนหน้าที่กราฟกลับตัวไปก่อนจะไปพักราคาหรือยังนะครับอย่างในตัวอย่างก็คือเห็นไหมฮะก่อนหน้ากราฟกลับตัววิ่งขึ้นมาตรงนี้นะครับทุกคนก็นี่นะครับช่วงครึ่งทางของที่กราฟกลับตัวขึ้นมาก่อนหน้าเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนที่ผมตีเส้นออกมาตรงนี้นะนี่นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้ากราฟกลับตัวมาถึงครึ่งทางเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับแปลว่าณช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงสตองมูฟแล้วนั่นเองนะครับกราฟหลังจากนี้กำลังจะวิ่งต่อตามทิศทางที่มันหลุดออกมาจากกรอบพักราคาตรงนี้แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการหาจังหวะสตองมูฟเพื่อที่เราจะเอาไว้ใช้สำหรับหาจังหวะเข้าเทรดนะครับทุกคนนี่นะครับสมมุติว่าอย่างในกราฟปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสตองมูฟฝั่งขาลงนะครับแปลว่าถ้าจุดเข้าที่เราได้มันเกิดขึ้นในช่วงนี้พอดีนะครับเป็นจุดเข้าสำหรับเทรดลงนะมันเกิดขึ้นในช่วงนี้พอดีจุดเข้าสำหรับเทรดลงของเราณช่วงนี้มันก็จะมีประสิทธิภาพสูงมากๆเลยนั่นเองนะครับทำให้ถ้าเราเทรดลงณช่วงนี้โอกาสที่กราฟจะกลับตัววิ่งลงตามที่เราเข้าเทรดเนี่ยมันก็จะมีสูงมากแล้วโอกาสที่เราจะทำกำไรได้ในช่วงนี้มันก็จะมีสูงมากมากเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการหาจังหวะ strong move นี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเอาอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับทุกคนอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะสมมุติว่าเอาเป็นจังหวะตรงนี้ละกันนะครับทุกคนนี่นะครับก่อนหน้ากราฟกับตัววิ่งลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็มาถึงจุดตรงนี้เป็นจุดพักราคานะครับทุกคนแล้วหลังจากนั้นกราฟก็หลุดออกจากกรอบพักราคาตรงนี้แล้วก็วิ่งไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับช่วงนี้เป็นกึ่งกลางของทั้งหมดที่ราคากลับตัวมาก่อนหน้าพอดีเลยนะครับเห็นไหมฮะช่วงนี้ก็แปลว่าในช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงสตองมูฟแล้วนั่นเองนะครับก็เป็นสตองมูฟฝั่งขาขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าเทคนิคที่เราใช้เทรดมันมีจังหวะสลับเทรดขึ้นเกิดขึ้นในช่วงนี้พอดีจังหวะสลับเข้าเทรดขึ้นณช่วงนี้ที่เกิดขึ้นณตอนนี้นะครับมันก็จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากๆโอกาสที่เราจะเทรดขึ้นตามจุดเข้าที่เกิดขึ้นตรงนี้แล้วชนะก็จะมีสูงมากๆโอกาสที่เราจะทำกำไรได้จากตรงนี้ก็จะมีสูงมากๆตามไปด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการหาจังหวะ strong move นั่นเองนะครับก็ทบทวนกันอีกครั้งนึงนะครับทุกคนจังหวะ strong move ก็คือจังหวะที่กราฟเนี่ยเริ่มหลุดออกจากช่วงพักราคามานะครับแล้วก็หลุดมาถึงครึ่งทางของจังหวะกลับตัวก่อนหน้าที่เขาได้กลับตัวมาก่อนที่จะมาถึงช่วงพักราคาตรงนี้นั่นเองนะครับเมื่อมาถึงครึ่งทางแล้วก็แปลว่าณช่วงนี้คือเริ่มเข้าสู่ช่วงของสตองมูฟแล้วณช่วงนี้เนี่ยความชัดเจนของแนวโน้มจะมีสูงมากๆแล้วก็ความผันผวนก็จะมีน้อยลงมากๆทำให้จุดเข้าเทรดของเราถ้าเป็นจุดเข้าเทรดที่เป็นไปตามแนวโน้มที่สตองมูฟนี้เกิดด้วยจุดเข้าเทรดตรงนี้ก็จะมีโอกาสชนะเพิ่มขึ้นสูงมากๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเข้าเทรดณจุดนี้เราก็จะมีโอกาสทำกำไรได้สูงมากๆตามไปด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการหาจังหวะ strong move ซึ่งเป็นทริคสำคัญของการใช้งานเส้น EMA ค่า5นี้นั่นเองนะครับคราวนี้สำหรับเส้น EMA ค่า5นี้นะครับทุกคนมันมีคีย์สำคัญด้วยนะครับคีย์สำคัญที่จะช่วยให้เราเนี่ยได้จังหวะ strong move ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนะครับซึ่งสำหรับคีย์สำคัญของ EMA ค่า5นี้นะครับมีข้อเดียวเลยนะครับก็คือถ้าเราจะใช้ EMA ค่า5นี้ในการหาจังหวะเข้าเทรดหรือว่ามาใช้ช่วยในการหาจังหวะ strong move เพื่อช่วยให้การเทรดของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เราจะต้องใช้เส้น EMA ค่า5นี้ในกราฟที่เป็นเทรนด์เท่านั้นนั่นเองนะครับถามว่าเอ้ยทำไมล่ะทำไมเราต้องใช้เส้น EMA ค่า5นี้ในกราฟที่เป็นเทรนด์เท่านั้นใช้ในไซด์เวย์ไม่ได้เหรอคำตอบก็คือไม่ได้นะครับถ้าเราอยากจะให้ได้ประสิทธิภาพที่สูงที่สุดเราจะต้องใช้เส้น EMA ค่า5นี้ในเทรนด์เท่านั้นนะครับเพราะว่าในไซด์เวย์เนี่ยมันมีความผันผวนของราคาที่ค่อนข้างสูงมากๆนะครับและด้วยความที่เส้น EMA ค่า5นี้นะครับมันเป็นเส้น EMA ที่เอาไว้บอกแนวโน้มในภาพระยะสั้นๆได้เท่านั้นนะครับทำให้เวลาที่เส้น EMA ค่า5นี้เมื่อมันอยู่ในไซด์เวย์มันจะทำงานได้ลวนมากๆเลยนะครับทุกคนนี่นะครับมันจะบอกแนวโน้มได้ผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งมากๆและมันจะทำให้การเทรดของเรานะครับมันผิดพลาดได้ง่ายขึ้นมากๆเลยเพราะฉะนั้นเพื่อลดความผันผวนตรงนี้ที่จะมาทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการบอกแนวโน้มของเส้น EMA ค่า5เราก็ใช้เส้น EMA ค่า5นี้ในกราฟที่เป็นเทรนด์จะดีที่สุดนั่นเองนะครับเพราะว่ากราฟที่เป็นเทรนด์เนี่ยมันมีแนวโน้มชัดเจนอยู่แล้วด้วยนั่นเองนะครับมันก็จะช่วยลดความผันผวนได้ดีมากๆแล้วทำให้เส้น EMA ค่า5นี้มันบอกแนวโน้มได้ดีมากๆเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือคีย์สำคัญข้อเดียวและเป็นหัวใจสำคัญของเส้น EMA ค่า5นี้เลยนั่นเองนะครับเส้น EMA ค่า5นี้ถึงมันจะบอกแนวโน้มในภาพระยะสั้นได้ดีที่สุดแต่ว่ามันก็มีจุดอ่อนเหมือนกันนะครับมันไม่สามารถที่จะบอกแนวโน้มในกราฟที่มีความผันผวนสูงๆได้นั่นเองนะครับมันไม่เหมือน EMA ค่า10นะครับที่มันบอกแนวโน้มในกราฟที่มีความผันผวนสูงๆได้นะครับคือมันจะแตกต่างกันคนละขั้วเลยนะครับสำหรับใน EMA ค่า5นี้เมื่อเทียบกับ EMA ค่า10นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็คือคีย์สำคัญของ EMA ค่า5นี้นั่นเองนะครับทุกคนแล้วคราวนี้เดี๋ยวเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับในช่วงท้ายคลิปนี้นะสำหรับ EMA ค่า5นี้สามารถใช้ร่วมกันกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นๆได้หรือเปล่านะครับสามารถใช้ร่วมกับสโตคาสติกหรือว่าสามารถใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นได้ไหมมีพาราโบลิกมีบอลลิเกอร์แบนเนี่ยมีตัวอื่นยอดฮิตเนี่ยมันใช้ได้ไหมนะครับคำตอบก็คือมันใช้ได้นะครับทุกคนแต่มันก็จะมีคีย์สำคัญที่แตกต่างออกไปอีกนะครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์แต่ละตัวมันก็จะมีการใช้งานที่แตกต่างกันนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเอา EMA ค่า5ไปปรับใช้กับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นมันก็จะต้องปรับไปตามคีย์สำคัญของอินดิเคเตอร์ตัวอื่นด้วยนั่นเองนะครับหรือว่าปรับไปตามการใช้งานของอินดิเคเตอร์ตัวอื่นด้วยนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ผมยังไม่สอนในคลิปนี้ละกันนะครับก็เดี๋ยวในคลิปอื่นๆเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกทีละกันนะครับว่าถ้าเราจะใช้ EMA ค่า5กับอินดิเคเตอร์ตัวนั้นตัวนู้นตัวนี้เราจะใช้ยังไงแล้วมันมีคีย์สำคัญอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปอื่นๆคลิปถัดๆไปละกันนะครับนี่เลยก็คือเส้น EMA ค่า5อีกหนึ่งความรู้ดีๆที่ผมมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในคลิปนี้กันนะครับก็หวังว่าเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นกันนะครับก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าอยากจะติดตามความรู้ดีๆแบบนี้จากผมอีกในคลิปต่อๆไปฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับทุกคนแล้วก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาโบรกเกอร์ดีๆที่สามารถเทรดได้ทั้ง Binary Forex แล้วก็ CFD หุ้นต่างประเทศนะครับผมก็ขอแนะนำเป็น Olim Trade นี่เลยนะครับ Olim Trade นี้เป็นโบรกเกอร์หลักที่ผมใช้ในการเทรดเป็นประจำในช่องนี้เลยด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกำลังมองหาโบรกเกอร์ที่สามารถเทรดได้ครบแบบนี้อยู่ก็สามารถที่จะเข้ามาใช้งาน Olim Trade กันได้นะครับสามารถที่จะสมัครสมาชิก Olim Trade ได้จากลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบเอาไว้ให้นะหรือถ้าหาไม่เจอเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ในคอมเมนต์ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับฝากติดตามคลิปใหม่ๆของผมกันด้วยนะครับทุกคนสำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.